ตังอภิวาเทสวพระวัตโตสาโลกสังโฆสังขังลกมาทังสัตเสนังสัพพันธุนรินทังปริตานุภาวุอปริตังพะนันตุผู้ปกเกษียณนะครับโคทะเลสูงหนึ่งครับประธานโชคดีทวีคูณและในวันนี้ขอเรียนเชิญที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ปีแรกนั้นทางสมาคมก็ได้ประชุมกันแล้วร่วมกับทางสำนักงานเขตด้วยนะครับได้การโนรักษ์ตัวเองท่านกับปีนะครับก็คิดว่าโครงการตรงนี้เส้นในครั้งนี้ถ้าหากว่าโอเคค่ะเรามองกล้องยิ้มด้วยก็มาท่านเดียวนะท่านประสบท่านประสบท่านวิเชียรจะประสบนะครับซึ่งเป็นครับเพราะในท่านวิเชียรที่เป็นคณะกรรมการแต่ว่าที่ปรึกษาเนี่ยก็จะมีท่านผอ.เบญจทูลท่านไทโรจน์เนศแสงผู้2ผู้1นะครับอันดับทำงานให้ดีที่สุดครับเสียงก็คือผู้ในการโรงเรียนว่าครับมัน199วันบรรจุก็คือ24ระดับ1นะครับตำแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนประถมจังหวัดพิจิตรครับข้อคิดกติสอนใจคิดดีทำแทนครับผู้ในการชำนาญการพิเศษนะครับ2พฤษภาคม2520นะครับตำแหน่งก่อนเกษียณผู้ในการโรงเรียนวัดยางมีนาคม2499หนองคิดคติสอนใจครับทำให้ดีที่สุดครับขึ้นมอบของขวัญของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณทั้ง9นะครับท่านผู้ในการของเราจะมอบมาลัยข้อมือท่านนึงนะครับได้ทราบว่าอาจารย์ของเราเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมว่าภูมิใจนะครับมันอะไรก็จะอนาคตจะรุ่งโรจน์ต่อไปเราสมยศใช่ไหมถ้าสมยศเนี่ยสองคนนะเองนะครับท่านนะครับที่ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราได้ถือความสำคัญนะครับถึงการแสดงออกเรียนเริ่มประมาณสัก40ปีนะครับซึ่งทำงานเพื่อเป็นครูวิชาชีพของการดูแลการศึกษาผมไม่พูดหรอกอย่าไปเรียกหลานนะอุตส่าห์เก็บสะสมเงินมาตั้งแต่ทำงานมาจนถึงนะครับถ้าว่าตั้งแต่เราทำงานมาเราผมว่าทุกคนทุกท่านเนี่ยมีอะไรอยู่ในใจทั้งหมดจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองอยู่ได้สร้างอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับสังคมที่จะเป็นประโยชน์กับคนต่างๆท่านได้สร้างมาตลอด
ที่สามารถที่จะดำเนินชีวิตในการต่อไปแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตนะครับผมไม่ทิ้งโรงเรียนเราไปนะครับท่านผู้พันในโรงเรียนนะครับท่านมีอะไรก็อยากให้ท่านย้อนกลับมานะครับให้ทำอะไรนะครับเพราะประสบการณ์ท่านมีมากมายด้วยและก็ประสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในจักรวาลโลกที่ท่านแต่งต่อสุขภาพเราที่เป็นสมมาตรและท่านมาเป็นอุปสรรคอะไรก็รออ่านขอให้ทุกคนทุกท่านครับขอขอบคุณนะครับตัวแทนทั้ง10ท่านครับนะครับเมื่อมีนะครับของขวัญของเต็มลึกนะครับก็จะเป็นการเชิญผู้บริการสำนักงานเขตเพื่อนผู้บริหารแล้วก็เหมือนคิดในใจว่าคนบ้านนอกเป็นทั่วไปว่าเป็นครูบ้านนอกว่าครูปิยะนะครับก็อย่างอาจารย์ใหญ่ขอโรงเรียนหรือทำงานการศึกษาแต่ละคนนะครับทวีสุขโชคดีทุกคนนะครับแทนของผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ก็เป็นวาระหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกรู้สึกหนึ่งเป็นความรู้สึกอีกรู้สึกหนึ่งที่เราได้เห็นความสำคัญของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับซึ่งก็ต้องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเรานั่งถือโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาครับ